ายกบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นสมุทรสาครขอนแก่นนายอำเภอแวงใหญ่พร้อมด้วยข้าราชการส่วนราชการองค์กรเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนเครือข่ายคสม.เครือข่ายรสทป.นักเรียนนักศึกษาประชาชนชาวอำเภอพลอำเภอแวงใหญ่และอำเภอแวงน้อยขอกราบขอบพระคุณท่านที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งให้เกียรติเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบต.ร่วมใจพักรักพื้นที่สีเขียวประจำปีพ.ศ. 2557ที่สนับสนุนโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้าน980พรรษามหาราชินีซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมกับจังหวัดขอนแก่นอำเภอพลอำเภอแวงใหญ่ส่วนพุทธศาสตร์ขอนแก่นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นวัดโรงเรียนชุมชนและทุกภาคส่วนได้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเรื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษาและเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนเพื่อกำหนดทิศทางเพื่อพัฒนาชุมชนไปสู่ความเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวน 1,000 คนประกอบด้วยข้าราชการส่วนราชการองค์การเอกชนกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนรวมทั้งนักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนโดยกิจกรรมในวันนี้จะดำเนินการปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติจำนวน 7,000 ต้นบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านได้กล่าวเปิดโครงการและรับมอบต้นไม้ให้แก่ผู้นำชุมชนตลอดจนปลูกต้นไม้ตามลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะครับวันนี้ตัวกับผมนายพงศักดิ์ตั้งวาริชกพงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบจ.ร่วมใจพักรักพื้นที่สีเขียวประจำปี2557ซึ่งได้ร่วมงานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดขอนแก่นร่วมกับอำเภอพลอำเภอแวงใหญ่อำเภอแวงน้อยและองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลทุกแห่งนะครับพร้อมทั้งพี่น้องประชาชนได้ร่วมใจกันนะครับทำคุณงามความดีเพื่อถวายเนื่องในวันแม่วันที่12สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็อยากกราบเรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถของเราพระองค์มีความสนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการปลูกป่านะครับพวกเราทุกคนก็ได้น้อมนำเอาพระราชดำริของพระองค์น้อมนำมาปฏิบัติก็คือวันนี้เราจะร่วมใจพักร่วมกันปลูกป่านะครับในโครงการอาสาปลูกป่า800ล้าน9 82พรรษามหาราชินีในวันนี้ครับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการนะครับปลูกป่านะครับ800ล้าน9 82พรรษามหาราชินีณบัดนี้ครับสวัสดีครับ